การจะประเมินว่าจะต้องทำอะไรเนี่ยก็ต้องเริ่มด้วยการวิเคราะห์นะฮะอาการนะฮะให้ชัดนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยถ้าเรารู้ในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยครับมันมี4อาการด้วยกันนะที่ชัดเจนมากนะครับอาการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของรายได้นะที่ถูกกระทบนะครับรายได้เราเรียกกันภายในเหมือนว่าเป็นหลุมรายได้นะฮะที่มันหายไปนะซึ่งมันหายไปอย่างมากมายนะครับคือถ้าดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยนะครับรายได้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้รวมแล้วเนี่ยหายไปของครัวเรือนต่างๆนะครับหายไปเนี่ยประมาณ 1.8 ล้านล้านนะฮะปีก่อนหน้านี้ 800,000 นะฮะล้านปีนี้คาดการณ์ว่าทั้งปีน่าจะหมดไปอีก1ล้านล้านรวมกัน2ปีก็คือ 1.8 ล้านล้านนะฮะเป็นรายได้ของครัวเรือนนะฮะซึ่งแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยจะเป็นพวกนายจ้างกับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะฮะประมาณ 1.1 ล้านล้านนะครับแล้วก็ส่วนพวกลูกจ้างเนี่ยอีก 700,000 ล้านนะที่หายไปครับอันนี้คือที่ผ่านมานะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยในปีหน้าเราก็คิดว่าก็มีโอกาสอีกนะฮะที่ว่ารายได้ที่จะหายไปเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็อีกประมาณ 800,000 ล้านนะเลยรวมเป็นเสร็จเนี่ยถ้าดู3ปีภาพรวมเนี่ยมันคือรายได้หายไปของครัวเรือนเนี่ยครับดรอปลงไปนี่ 2.6 ล้านล้านนะเทียบกับตัวเลข GDP ก็ถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่นะฮะมีนะครับอาการที่2ที่เห็นเนี่ยก็โยงเนี่ยนะกับเรื่องของรายได้นะฮะกับเรื่องของการจ้างงานนะครับการจ้างงานที่แบบมันดรอปไปนะฮะเห็นได้ชัดนะครับตัวเลขที่เรา track เนี่ยที่ดูเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขว่างงานกับเสมือนว่างงานนะครับซึ่งเสมือนว่างงานนี่คือคนที่ทำงานจะทำงานวันละน้อยกว่า4ชั่วโมงนะฮะต่อวันก็คืออาจจะขับกราฟทำอะไรเล็กๆน้อยอะไรต่างเนี่ยแต่ว่ารายได้พูดง่ายคือมันก็ไม่พอนะที่จะดำรงชีพนะตัวเลขเนี้ยนะฮะQ2 ล่าสุดนี่อยู่ที่3ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิดไปประมาณ1ล้านนะครับก็ถือว่าอีกเป็นตัวอย่างสัญญาณนะฮะของการจ้างงานที่มีปัญหานอกจากไอ้ตัวเลขสไตล์พวกว่างงานกับเสมือนว่างงานเนี่ยถ้าดูลักษณะของการว่างงานเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสังเกตและน่าคอนเซิร์น1ผู้ว่างงานระยะยาวนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับที่ปีการว่างงานเนี่ยเกินกว่า1ปีนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 1.7 แสนคนนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะจากช่วงก่อนโควิดประมาณ3เท่าตัวนะแล้วก็นึกภาพออกว่าคนที่มันว่างงานยาวเนี่ยมันคือผลที่ตามมามันหลากหลายบางคนก็อาจจะแบบภาษาอังกฤษเขาเรียก discouraged worker ก็คือแบบออกจาก labor force ไปเลยอะไรต่างๆนี่ก็มีนะครับอีกอย่างที่เห็นก็คือพวกกลุ่มคนจบใหม่นะฮะที่มีการหางานไม่ได้เนี่ยตัวเลขนี้ก็นะฮะเพิ่มนะครับสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะตัวเลขการว่างงานนะฮะอยู่ที่ 2.9 แสนคนนะครับก็เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้อย่างประมาณสัก 8.59 นะครับแล้วสุดท้ายนะฮะอีกอันที่เห็นซึ่งอาจจะไม่ได้โผล่ออกมาเป็นตัวเลขการว่างงานแต่มันก็สะท้อนไอ้เรื่องสภาพของการไอ้รายได้คนที่มันหายไปแล้วมันถูกกระทบเยอะเนี่ยก็คือคนที่ย้ายกลับไปที่ถิ่นฐานนะครับถึงแม้เขาอาจจะมีงานทำเนี่ยรายได้เขาก็จะดรอปลงเยอะนะฮะเพราะว่าผลผลิตรายได้อะไรต่างๆที่มาจากภาคเกษตรที่มันก็จะต่ำนะฮะตัวเลขนี้ก็สูงนะฮะล่าสุดอยู่ที่ 1.6 ล้านคนนะครับซึ่งสูงกว่าช่วงโควิดเนี่ยที่มากนะครับเลยที่เล่าตรงนี้อีกนะฮะลงรายละเอียดมันสะท้อนอีกนะฮะเรื่องของสภาพของรายได้กับการจ้างงานนะที่เป็นอาการหลักหนักของเศรษฐกิจรอบนี้มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องไอ้ GDP อะไรต่างๆนะครับแล้วมันกลับมาอีกมันสะท้อนถึงเรื่องว่าดังนั้นเนี่ยไอ้ของที่เราต้องทำนะมาตรการอะไรต่างๆที่แก้ปัญหานี้มีอะไรบ้างอาการที่3นะฮะก็เป็นเรื่องที่คนพูดคุยกันมาเยอะนะผมคือเรื่องของการฟื้นตัวที่มันมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงนะมีคือที่เขาเรียกกันว่า K-shape คือบางเซกเตอร์ฟื้นได้ดีนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นภาคส่งออกจริงๆก็ผลิตกลับมาสูงกว่าระดับก่อนโควิดซะแล้วนะฮะแต่อย่างที่เราทราบกันดีภาคอะไรที่อิงกับภาคบริการที่อิงกับท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังประสบปัญหาอย่างมากนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบวกมาแล้วมันสื่อว่าอะไรมันสื่อว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยนะฮะช้าจะช้าจะยาวนะครับจะใช้เวลานานนะครับเราจะใช้เวลานานกว่าเพื่อนบ้านครับเราว่าโดนหนักกว่าชาวบ้านอันนี้ชัดนะฮะหลักๆเลยเนี่ยในแง่ของฮิตที่ถูกกระทบจากตัวโควิดเนี่ยเราโดนหนักกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราอิงกับท่องเที่ยวมากกว่าชาวบ้านเขาเยอะนะฮะท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็คือ 11-12% ของ GDP นะประเทศอื่นขนาดที่เขาบอกว่าเพิ่งท่องเที่ยวเยอะอย่างพวกสิงคโปร์อะไรต่างๆนี่ก็คือประมาณอยู่ประมาณ 6% ของ GDPที่อื่นน้อยกว่านั้นอีกนะฮะโดยของเราเนี่ยพึ่งพา
ท่องเที่ยวที่เป็นสัดส่วนใน GDP เนี่ย 2-3 เท่าเทียบกับชาวบ้านเขาแล้วก็ไอ้เซกเตอร์ท่องเที่ยวก็เป็นเซกเตอร์ที่เรารู้กันอยู่นะจะเป็นเซกเตอร์ที่จะฟื้นช้าสุดเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโรคอะไรต่างๆใช่ไหมครับเราก็ชัดเจนว่าเราเพิ่งนักท่องเที่ยวจีนเองก็เข้มงวดอะไรต่างๆก็เลยอันนี้ก็สื่ออีกว่าอาการนะอีกอันนึงที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการฟื้นตัวที่จะใช้เวลานะนานคืออันนี้อีกที่เราเริ่มด้วยอาการคือจะได้เห็นว่าแบบอาการมันหนักแล้วก็ที่มาของอาการอะไรเนี่ยผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยก็ถึงขอรีคิดใช้เวลายาวหน่อยนะเราแต่เมื่อกลับมาว่าดังนั้นเนี่ยไอแนวอาการเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแนวทางที่จะแก้ไขเนี่ยที่มันเหมาะสมกับอาการเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วอย่างที่เรียนเนี่ยด้วยอาการที่มันหนักยามันก็ต้องแรงใช่ไหมแล้วก็ต้องแก้ให้มันถูกจุดครับจากทั้งหลายทั้งปวงที่เห็นเนี่ยมันก็ชัดนะอันนี้ขอพูดในแง่ของภาพรวมนะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นเนี่ยอาจจะขออภัยนะเพราะมันต้องพูดภาพรวมให้เห็นมันก็อาจจะมีการไปนะฮะเอ่ยถึงนะครับงานอื่นงานของคนอื่นด้วยนะแล้วเพื่อที่จะให้บริบทว่าไอ้ของเราไอ้ฝั่งธปท.กับเรื่องการเงินไอ้ดูเนี่ยมันฟิตอินนะฮะกับภาพรวมการแก้ไขปัญหาอันแรกที่เห็นชัดเลยนะอันแรกที่เห็นชัดเลยเนี่ยก็ปัญหาเนี่ยต้นตอของมันก็คือปัญหาของเรื่องสาธารณสุขเป็นปัญหาของเชื้อนะฮะมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือต้องแก้ที่เชื้อนะฮะก็เลยไอ้เรื่องของวัคซีนนะฮะก็ต้องยังไงผมก็ยืนยันเหมือนที่เคยเรียนมาก่อนคือต้องเป็นพระเอกนะมันตัวเองเพราะว่าถ้าไม่มีตรงเนี้ยอย่างอื่นเนี้ยมันก็ทำให้ตายมันก็ไม่พอไม่จบถ้าดูนะฮะปัจจุบันเรานะฮะในการฉีดวัคซีนนะฮะเหมือนที่หลายท่านคงทราบอ่ะก็คือจำนวนสัดส่วนประชากรของเราที่ฉีดครบไปแล้ว2เข็มอ่ะนะฮะอยู่ที่แค่7% นะฮะของประชากรนะครับต่ำกว่าที่อื่นนะฮะอย่างมีนัยยะต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอันนั้นเข้าใจได้คือเขาไอ้ประเทศแบบพวกยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งไปเนี่ยตัวคนก็เกิน 50% แล้วแล้วก็หลายประเทศก็แบบอเมริกาเองก็อยู่ที่ 70% อะไรประมาณนี้คือส่วนสูงนะแต่ขนาดแถวบ้านเราเอง 7% นี่เราก็ยังถือว่าต่ำก็เลยตัวเนี้ยมันสะท้อนว่าแบบเราเนี่ยในฐานะเป็นประเทศที่ต้องพึ่งภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาคบริการเนี่ยเยอะกว่าชาวบ้านเขายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดในเรื่องพวกนี้ให้มันสูงแต่ว่าเรื่องของวัคซีนอะไรเราเนี่ยยังแลกชาวบ้านอยู่นะครับก็เลยเรื่องของวัคซีนเรื่องของการควบคุมโรคยังไงเนี่ยก็เป็นไอ้ตัวไอ้ที่เรียนนะเป็นพระเอกต้องเป็นพระเอกนะครับก็ถ้าไม่มีตรงเนี้ยนะอย่างอื่นเนี่ยจะทำให้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่พอแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นการซื้อเวลาและอันนี้ทั้งในนั้นไม่ได้บอกอย่างอื่นไม่ต้องทำต้องทำแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวนี้เรื่องที่2นะฮะเรื่องที่2ก็กลับมาในที่เราคุยเมื่อกี้แล้วที่ผมขออนุญาตใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะนะพูดถึงไอ้เรื่องหลุมรายได้กับไอ้หลุมของการจ้างงานนะก็สะท้อนว่าปัญหาเนี่ยมันไซส์ของไอ้รายได้ที่มันหายไปแล้วนะซึ่งจะทำให้คนในสายป่านสั้นลงนะครับแล้วก็ทั้งในอนาคตที่จะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องของรายได้กับการจ้างงานเนี่ยก็ต้องแก้นะก็ต้องแก้ตรงรายได้นะครับให้ได้ซึ่งมาตรการนะที่จะช่วยตรงจุดที่สุดในเรื่องของรายได้กับเรื่องของการจ้างงานก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของงบประมาณนะกับเรื่องของมาตรการทางด้านฝั่งการคลังซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ตรงจุดที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่มีความจำเป็นนะครับในการรักษาอาการเนี่ยนะครับให้ถูกต้องนะครับให้ตรงจุดนะตามอาการตาม